งนี้ช่วงแรกครับรามาอัปเดตนะครับวันนี้ข่าวแรกของเราเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เองนะครับอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวของความอันตรายของอาหารเนี่ยก็อาจจะมาในช่วงหน้าร้อนเหมือนกันกับ10อาหารอันตรายนะครับในช่วงหน้าร้อนที่รับประทานแล้วอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับสำหรับหน้าร้อนในเมืองไทยครับการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับควรจะเลือกทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับเน้นอาหารที่มีฤทธิ์เย็นและเลือกอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากๆจะช่วยชดเชยน้ำนะครับที่สูญเสียไปเพราะอากาศร้อนทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ำง่ายขึ้นเหงื่อออกมากกว่าปกติทำให้อ่อนเพลียนอกจากนี้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ร่างกายนะครับขาดน้ำโดยควรดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำวันละ8ถึง10แก้วและแน่นอนว่าหน้าร้อนมาถึงโรคที่มาพร้อมหน้าร้อนนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของอาหารเป็นพิษและท้องเสียนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วจึงได้มาเตือนทุกท่านครับว่าทางที่ดีในช่วงหน้าร้อนควรหลีกเลี่ยงอาหาร10ประเภทดังต่อไปนี้1ก็คือลาบก้อยดิบครับ2ก็คือขนมจีนกุ้งเต้นสลัดผักก้อยปลาดิบข้าวผัดปูโรยเนื้อปูนะครับอาหารหรือขนมที่มีกะทิเป็นส่วนผสมนะครับยำหอยแครงส้มตำและน้ำแข็งนั่นเองครับ10อาหารชนิดนี้เราเตือนคุณผู้ชมตลอดเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ว่าบางท่านรับประทานแล้วถึงขั้นเสียชีวิตครับอาจารย์คือมีโอกาสนะครับเอาตั้งแต่เรื่องของดิบก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดลาบก้อยดิบเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้ปรุงสุกให้สะอาดก็จะมีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะฮะทานแล้วก็จะมีเรื่องของท้องร่วงท้องเสียกันใช่ไหมครับ แล้วก็ยังมี เชื้อพยาธิด้วยนะคุณเต๋อนะฮะเป็นเรื่องของพยาธินะครับคือเป็นตัวตืดถ้าเกิดว่ามาจากเรื่องของหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราทำไม่ปรุงไม่สุกก็จะเป็นตัวตืดใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปกินของดิบตัวตืดเนี่ยมันขึ้นไปที่สมองเลยนะบางคนใช่ไหมบางคนเนี่ยก็อยู่ก็มีอาการชักขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูอ่ะปรากฏว่ามีพยาธิตัวตืดไปอยู่ที่สมองซะงั้นนะครับเพราะว่าเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบนั่นเองครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของลาบปลานะฮะปลาน้ำจืดของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณค่ามากมายเขาก็มีพยาธิด้วยนะถ้าเกิดว่าทำให้ปรุงให้สุกให้สะอาดเนี่ยก็สามารถฆ่าพยาธิได้ถ้าเกิดปรุงสุกใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่สุกเนี่ยเขาจะมีพยาธิใบไม้ในตับนะครับแล้วพยาธิตัวนี้นะครับไปสะสมอยู่ที่ท่อน้ำดีทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีคุณเต๋อเชื่อไหมครับว่าภาคอีสานของเราเนี่ยเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมากที่สุดในโลกโอ้โหเชื่อครับอาจารย์เพราะว่าภาคอีสานพบหมอรามาเรานี่รายงานตลอดใช่ครับว่าคนภาคอีสานเนี่ยครับรับประทานปลาเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยโดยที่ไม่ปรุงสุกก็จะมีเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับมันไม่แสดงอาการตอนทานเลยสินะครับพอระยะยาวเนี่ยเขาไปอยู่ที่ถุงน้ำดีเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นมานะครับก็เลยทำให้อุบัติการเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับต่อมาครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของอาหารสุกๆดิบๆเรียบร้อยในประเทศไทยก็อย่างที่ทราบกันเราก็รณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับคราวนี้เรื่องของสลัดผักอาจารย์สลัดผักนี่ทานไม่ได้เหรอฮะก็ปกติเขาบอกว่าสลัดผักนี่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเฮลซี่ครับแต่ว่าสลัดผักเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเวลาที่เราไปซื้อเขาอยู่ในถุงเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เช้าไหมหรือเก็บข้ามวันหรือเปล่าหรือว่าใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็ออกมานะครับระยะเวลานานแค่ไหนคือแค่ให้ระมัดระวังถ้ามันมีกลิ่นผิดปกติก็ต้องระมัดระวังถ้าดูสะอาดไม่มีกลิ่นอะไรนะครับแล้วมาล้างน้ำอีกรอบนึงหรือเปล่านะครับจะได้ให้สะอาดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถทานได้นะครับครับต่อมาครับอาจารย์ขนมจีนครับครับขนมจีนเนี่ยเขาเป็นอาหารหมักนะฮะคือแป้งเนี่ยต้องไปหมักก่อนใช่ไหมครับโดยปกติก็ทานได้ไม่มีปัญหาแต่พอหน้าร้อนเนี่ยคือมันอากาศร้อนเชื้อโรคมันเจริญเติบโตได้เร็วใช่ไหมครับในบางคนก็ต้องระวังว่าทานแล้วอาจจะเกิดเรื่องของท้องเสียได้นะครับก็อาจจะมาใช้การอุ่นนะครับหรือนึ่งหรือสมัยนี้มีไมโครเวฟก็มาอุ่นร้อนสักนิดนึงนะครับก็ได้เช่นกันนะครับคือทานได้แต่ว่าต้องรู้นะฮะทานอย่างไรให้ปลอดภัยส้มตำครับส้มตำนี้เราข้ามไปเลยดีไหมอาจารย์เพราะเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าส้มตำในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นพิษอย่างไรนะครับอาจารย์ต่อครับข้าวผัดปูโรยเนื้อปูอาจารย์ข้าวผัดปูโรยเนื้อปูหรือยำหอยแครงเขาเป็นอาหารทะเลใช่ไหมแล้วก็เดินทางมานานบางทีว่าเขาก็จะมีแบบวิธีการเก็บนะครับอาจจะไปใส่ในน้ำแข็งด้วยนะฮะน้ำแข็งเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่สะอาดนะครับมีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียตามมานะฮะคือเชื้ออีโคไลคือว่าเขาเจริญเติบโตเนี่ยพวกอาหารทะเลที่เก็บผ่านเรื่องของน้ำแข็งมานะครับทั้งตัวน้ำแข็งเองนะฮะก็อาจจะปนเปื้อนของเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะฮะถ้าเกิดว่าต้องดูด้วยคุณภาพของอาหารว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลเรื่องของติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับแม้กระทั่งเชื้อเดี๋ยวนะฮะ
อหิวาตกโลกนะฮะในอาหารทะเลเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เจอได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเจอน้อยลงกว่าเดิมแล้วนะครับครับอาจารย์พูดถึงน้ำแข็งที่เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารนะฮะหรือว่าแหมอยู่ในเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันระหว่างอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอาจารย์ครับซึ่งต้องบอกว่าหลายครั้งเองเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติเข้ามาในบ้านเราอาจารย์ครับอาหารเป็นพิษไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารแต่อย่างใดแต่ว่าเกิดจากการรับประทานน้ำเรื่องไปผสมกับน้ำแข็งตามที่บ้านเราเนี่ยเขาชอบกันเพราะว่าร้อนๆก็อยากดื่มอะไรเย็นๆนะฮะอาจารย์มีวิธีการสังเกตไหมอาจารย์เพราะเรื่องน้ำแข็งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันนะฮะคือสังเกตเนี่ยคือเพิ่งมีข่าวมานะครับว่าบริโภคน้ำแข็งแล้วติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไลแล้วเกิดทำให้เกิดอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะฮะแต่ถามว่าสังเกตไงมันสังเกตไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่านะครับอาจารย์แล้วน้ำแข็งเนี่ยมันต้องแตกกระบวนการทำนะฮะว่าทำที่โรงงานได้มาตรฐานแค่ไหนนะฮะถึงทำได้โรงงานมาตรฐานแต่การขนส่งคุณเต๋อเคยเห็นไหมใส่กระสอบอ่ะแล้วก็แบกไปตามร้านอาหารลากขึ้นมาบนรถคันใหญ่ๆนะฮะลากลงมาผ่านเรียกว่ากระดานไม้เนี่ยอาจารย์ครับลากห้องเย็นอีกทีคือต้องการขนส่งด้วยอ่ะแล้วพอมาถึงร้านอาหารใช่ไหมเวลาที่เรากินแบบเครื่องดื่มเย็นๆกาแฟเย็นชาเย็นอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ตักใส่เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับหรือแม้แต่น้ำอัดลมหรืออะไรเงี้ยต้องผสมน้ำแข็งเนี่ยเราก็มองไม่เห็นถามว่าสังเกตยังไงเนี่ยอันนี้คงตอบได้ลำบากนะครับแต่เกิดหน้าร้อนเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรเย็นเย็นชื่นใจนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับใช้คำว่าระมัดระวังละกันนะครับอาจารย์ครับนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของอาการท้องเสียนะฮะหรือว่าอาหารเป็นพิษเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรปฐมพยาบาลอย่างไรและป้องกันอย่างไรอาจารย์ครับ3ขั้นตอนไปเลยครับคือท้องเสียนะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับคุณเต๋อก็จะมีอาการ เรื่องของถ่ายอุจจาระเหลวนะครับเป็นน้ำนะครับก็มีคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะครับบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนด้วยบางคนก็มีไข้นะครับที่เรากังวลกันเนี่ยนะครับก็คือว่าจะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ส่วนใหญ่ท้องเสียเนี่ยจะเกิดจากเรื่องของอาหารเป็นพิษหรือเรื่องของไวรัสนะครับน้อยที่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าที่น่ากังวลและจะมีปัญหาต่อสุขภาพเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียสังเกตยังไงนะครับสังเกตลักษณะอุจจาระอุจจาระเนี่ยถ้าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาจะมีมูกมีเลือดนะครับแล้วส่งกลิ่นนะครับแต่การส่งกลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้บอกซะทีเดียวว่าเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นไวรัสนะครับแต่ว่ามีมูกมีเลือดเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าอย่างนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะสงสัยไว้ก่อนว่าจะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็ควรไปพบคุณหมอนะครับแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีท้องเสียถ่ายเหลวเนี่ยถ้ามีเกลือแร่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็ผสมกับน้ำหนึ่งแก้วนะฮะแล้วค่อยๆจิบนะครับที่ไม่ให้ดื่มเลยนะเพราะว่าเวลาที่ติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับการดูดซึมของลำไส้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราดื่มไปเลยมันก็จะออกไปเลยนะครับหมดเรียบร้อยออกไปเลยดังนั้นถ่าย1ครั้งนะครับดื่มน้ำเกลือแร่1แก้วนะครับแล้วค่อยๆจิบนะครับต้องค่อยๆจิบแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเกลือแร่ที่บ้านหาไม่ได้ไปซื้อลำบากก็อาจจะใช้เกลือนะครับผสมกับน้ำตาลนะครับในสัดส่วนที่พอเหมาะสัดส่วนยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเราอยากให้เข้ามาดูในที่รามาชาแนลในเว็บไซต์ของเรานะครับรามาชาแนล .tv เราจะมีวิดีโอเรื่องของการผสมตรงนี้ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามได้ทำง่ายๆนะครับเกลือนะครับแล้วก็น้ำตาลทำได้เองที่บ้านแล้วก็ผสมน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ดื่มจิบแทนน้ำนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนครับมันดื่มไม่ไหวเลยดื่มทีไรก็อาเจียนออกมานะฮะก็จะทำให้สูญเสียน้ำมากขึ้นจะทำให้อ่อนเพลียแล้วก็หัวใจเต้นเร็วโดยทั่วครับเต้นเร็วแล้วก็อ่อนเพลียมากถ้าอย่างนี้อาจจะต้องมาพบคุณหมอเขานะครับค่อยมาว่ากันเรื่องของน้ำเกลือนะว่าจะต้องให้น้ำเกลือทดแทนทางเส้นเลือดนะครับครับสุดท้ายป้องกันเลยครับอาจารย์ครับอาหารจะต้องปรุงสุกและก็ใหม่นะครับต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำไว้นานๆนะครับถ้าท่านผู้ชมหลีกเลี่ยงไม่ได้สมมติว่าต้องไปทานอาหารนอกบ้านนะครับก็จะต้องเลือกที่แบบปรุงสุกใหม่ๆเห็นๆกันเลยนะฮะสมมติว่าข้าวแกงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องดูก่อนว่ากลิ่นเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ชอบทานแกงกะทิที่มีส่วนผสมของกะทิก็ต้องสังเกตกลิ่นเพราะว่ากะทิของเขาเนี่ยครับเวลาที่อากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะเสียได้ง่ายแล้วก็จะเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาหารการกินนะครับที่อาจจะมาพร้อมกับพิษสงนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ได้นะครับก็ฝากเตือนคุณผู้ชมเอาไว้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเรื่องราวของดาราสาวแองเจลิน่าโจลี่ที่ตอนนี้ทำการผ่าตัดรอบที่2นะครับเพื่อผ่าตัดรังไข่และท่อรังไข่ทิ้งเป็นการสกัดมะเร็งนั่นเองครับ
สื่อต่างประเทศรายงานถึงดาราสาวครับแองเจลิน่าโจลี่ดาราฮอลลีวูดชื่อดังวัย39ปีตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดรังไข่และท่อรังไข่ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือว่าลดโอกาสเสี่ยงนะครับจากการเป็นมะเร็งที่รังไข่และท่อรังไข่หลังจากแพทย์เนี่ยได้บอกกับเธอเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลังเข้ารับการตรวจร่างกายและพบร่องรอยการอักเสบในบริเวณดังกล่าวซึ่งคุณหมอเนี่ยนะครับก็ชี้ว่าอาจจะเป็นสัญญาณบอกอาการของโรคมะเร็งระยะแรกนะครับเธอก็เลยได้รับการผ่าตัดรังไข่และท่อรังไข่ทั้งสองข้างด้วยวิธีการส่องกล้องโดยแพทย์เนี่ยได้ผ่าตัดเนื้องอกขนาดเล็กๆนะครับที่รังไข่ข้างหนึ่งแต่ผลการตรวจวินิจฉัยเนี่ยนะครับไม่พบเซลล์มะเร็งแต่อย่างใดนอกจากนั้นดาราหญิงคนดังซึ่งได้ผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างทิ้งไปแล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนเมื่อปี2556ยังบอกอีกว่าเธอเนี่ยเคยสูญเสียคุณแม่นะครับที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งขณะคุณแม่เนี่ยอายุ49ปีด้วยเหตุนี้เธอก็เลยต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับแล้วก็รีบดำเนินการผ่าตัดเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งเพราะตระกูลของเธอทั้งคุณแม่คุณป้าคุณยายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประวัติเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นความกล้านะครับเพราะว่าข่าวณตอนนั้น2ปีที่แล้วที่แองเจลิน่าโจลี่ตัดสินใจจะตัดหรือว่าผ่าตัดเอาเต้านมทิ้งไปหลังจากที่ไปตรวจถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตรวจลงไปถึงระดับยีนของเขาเลยฮะอาจารย์ว่าไปเจอว่าเจ้าเซลล์บางอย่างในตัวเนี้ยมันเป็นการระบุว่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ก็เลยผ่าตัดเต้านมทิ้งซะเลยครับแต่ว่าต้องมาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยเป็นคนดังนะพอทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีคนเป็นกระแสขึ้นมาครับอาจารย์แต่ว่าต้องมาดูที่มาที่ไปกันก่อนนะครับครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับหรือมะเร็งรังไข่เนี่ยเราก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่ามีพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับเขาพยายามไปค้นหาว่ามีความเสี่ยงยังไงนะครับก็จะไปตรวจพบว่ามันเกี่ยวกับยีนพันธุกรรมหรือเปล่านะครับก็ไปเจอยีนอยู่ตัวนึงชื่อ BRCA 1แล้วก็2นะครับไอ้ BRCA 1 2เนี่ยนะครับมันอาจจะมีการกลายพันธุ์ทำให้เกิดเรื่องของการเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับกับมะเร็งรังไข่นะครับแต่ถ้าดูกันดีๆนะครับคนที่มียีน BRCA 1 2เนี่ยที่กลายพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณสัก 5-6% ที่ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้เทคโนโลยีเนี่ยเวลาที่เราไปค้นมันจริงๆเนี่ยถ้าเราตามไประยะยาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความผิดปกติที่จนน่ากังวลขนาดนั้นคืออาจารย์จะบอกว่ามี BRCA BRCA 1 2เนี่ยนะครับจาก100คนก็จะมีเพียงแค่5คนเท่านั้นเองที่อาจจะมีผลว่าอาจจะเป็นมะเร็งอันนี้คือตามสถิตินะฮะที่อาจจะเป็นมะเร็งนะครับ95อาจจะไม่เป็นก็ได้ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าถ้าผู้หญิงคนไหนนะครับในครอบครัวญาติสายตรงญาติสายตรงนี่หมายถึงคุณแม่นะครับน้องสาวพี่สาวนะครับเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็จะเฝ้าระวังเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะดูแลผู้ป่วยกันนะครับแต่ว่าการที่จะไปตรวจยีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรายังไม่แนะนำนะเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้ตกใจกลัวนะครับว่าคุณแม่หรือน้องสาวพี่สาวเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะต้องมาตรวจยีนตัวนี้ไหมนะครับในเมืองไทยมีหรือยังในเมืองไทยก็ตอบว่ามีนะครับแต่ว่าตามโรงพยาบาลใหญ่บางโรงพยาบาลนะครับแต่ก็ยังไม่แนะนำให้ตรวจนะครับเพราะตรวจมาเนี่ยก็จริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากแล้วเกิดความกังวลพอเกิดความกังวลขึ้นมาจะตัดนมทิ้ง2ข้างครับบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาไว้ครับรู้สึกว่าเต้านมเนี่ยเป็นความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าแนะนำเบื้องต้นก็คือว่าให้คัดกรองโดยการคำเต้านมของตัวเองนะครับโดยการพบแพทย์ปีละ1ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีความเสี่ยงนะครับอายุมากกว่า40ปีนะครับก็มาทำเรื่องของแมมโมแกรมคัดกรองนะครับนะคือในเมืองไทยเรายังเอา40ปีนะฮะแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับอายุอาจจะเป็น50ปีอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยเราว่าถ้ามีความเสี่ยงนะครับเราว่าประมาณว่าถ้ามีความเสี่ยงว่าญาติสายตรงแม่พี่สาวน้องสาวนะครับเป็นมะเร็งเต้านมนะครับควรจะมาตรวจเรื่องของแมมโมแกรมนะครับปีละ1ครั้งนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมคราวนี้ถัดมาฮะอาการล่าสุดนะครับของแองเจลิน่าโจลี่ก็คือเรื่องของการไปตรวจพบนะฮะว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คุณหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณในการที่มีมะเร็งระยะแรกนะฮะเกิดขึ้นบริเวณรังไข่หรือว่าท่อรังไข่นั่นเองครับอาจารย์ครับการตรวจในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ตรวจได้เลยนะฮะอาจารย์ว่าถ้ามีการพบร่องรอยอักเสบ
อาจจะเป็นการบอกพยาธิสภาพหรือว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีมะเร็งคือปกติรังไข่ของผู้หญิงใช่ไหมครับปกติเราก็จันทราซาวดูนะครับอันทราซาวดูถ้าเกิดเราเจอถุงน้ำหรือเจอเนื้องอกเนี่ยอันทราซาวก็พอจะบอกได้คร่าวๆว่าอันเนี้ยน่าจะร้ายแรงหรือไม่น่าร้ายแรงนะครับหรือถ้าเกิดเราสงสัยจริงๆเราก็จะตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มว่ามันร้ายแรงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดสงสัยว่าร้ายแรงเนี่ยเราก็จะผ่าตัดไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจหรือผ่าตัดออกไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ตรวจอัลตราซาวด์แล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะพอบอกได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีถุงน้ำในรังไข่แล้วคุณหมอเขาซาวด์แล้วบอกว่าโอ้สบายมากดูแล้วน่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดาไม่ร้ายแรงอันนี้ก็ให้สบายใจหรือถ้ากังวลใจจริงๆอาจจะนัดติดตามปีละหนึ่งครั้งหรือ6เดือนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณหมอเขาจะนัดนะครับอย่างนี้อาจารย์แล้วในกรณีที่จะต้องผ่าตัดรังไข่ทิ้งนะครับอาจารย์มันจะส่งผลข้างเคียงอย่างไรต่อสุขภาพร่างกายบ้างครับครับคือว่ารังไข่เนี่ยจะเป็นตัวที่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงนะครับถ้าเกิดเราไปตัดเขาทิ้งก็เหมือนว่าเป็นเรื่องของวัยหมดประจำเดือนนะครับก็จะทำให้เรื่องของตั้งแต่ว่าเรื่องของผิวหนังนะครับก็อาจจะไม่เต่งติงเหมือนเดิมนะครับเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการนอนกระสับกระส่ายมีเหงื่อออกก็เหมือนคนที่วัยทองนะครับอารมณ์ก็อาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับก็อาจจะเป็นสักระยะนึงนะครับช่วงแรกนะครับหลังจากว่าฮอร์โมนลดลงนะครับพอถึงเวลานึงร่างกายก็จะปรับตัวได้นะครับโอ้อย่างนี้อาจารย์บอกคุณผู้ชมสักนิดนึงครับวิธีการตรวจนะฮะหรือว่าการสังเกตก็ได้ครับอาจารย์เรื่องราวของรังไข่หรือว่ามะเร็งรังไข่หรือว่ามะเร็งท่อรังไข่เนี่ยอาจารย์พอหลายครั้งที่เราได้ยินมาคือไม่มีอาการคือมารู้อีกทีก็เป็นในช่วงที่ระยะลุกลามแล้วครับมะเร็งรังไข่นะครับถามว่าในบ้านเราเนี่ยอุบัติการณ์สูงไหมอุบัติการณ์บ้านเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็อยู่ระดับลำดับ6ลำดับ7นะฮะของมะเร็งในเพศหญิงนะครับถามว่ามีอะไรที่แบบจะมีอาการไหมนะครับมะเร็งรังไข่ของผู้หญิงนะคะก็จะมีว่ามาด้วยเรื่องของก้อนที่ท้องนะครับหรือว่านานๆก็จะมีเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะมาในเรื่องของก้อนที่ท้องหรือมีอาการปวดท้องหรืออะไรมีเกี่ยวกับเรื่องของเพศหญิงนะครับปวดท้องอะไรเงี้ยนะครับคำก้อนได้ที่ท้องถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าใครมีอาการเนี่ยปวดท้องหรือมีก้อนที่ท้องนะครับก็ควรจะมาพบกับหมอสูตินรีเวชนะครับให้เขาตรวจตรงบริเวณท้องน้อยดูก่อนนะครับหรือว่าจะอันตราซาวด์เพิ่มเติมไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าคนที่ไม่มีอาการเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแล้วมาตรวจอันตราซาวด์เนี่ยเพื่อจะค้นหามะเร็งรังไข่เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ค่อยจะคุ้มกันมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาที่มาตรวจทุกปีแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูกันเป็นรายๆไปดีกว่านะครับดูว่ามีประวัติในครอบครัวหรือเปล่านะครับว่าเป็นมะเร็งรังไข่ไหมนะครับท้องน้อยตัวเองนะครับโตขึ้นผิดปกติหรือเปล่านะครับมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดไหมนะครับมีอะไรออกมาจากช่องคลอดหรือเปล่านะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามีเนี่ยก็มาปรึกษาหมอสูตินรีแพทย์นะครับหรือจะมาตรวจภายในนะเพราะเราก็รณรงค์ให้ตรวจภายในกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไปนะครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดของแองเจลิน่าโจลี่สักนิดหนึ่งครับหลังจากที่เชื่อนะฮะว่าคาดว่าคุณแม่เองเนี่ยหรือว่าไปถึงคุณย่าสายตรงของแองเจลิน่าโจลี่เองเนี่ยเคยมีประวัติเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็เลยตัดสินใจนะครับผ่าตัดรังไข่แล้วท่อรังไข่ทิ้งอาจารย์มองว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้ทุกๆรายไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้ข้อมูลว่าเนื้องอกตรงนี้เป็นเนื้องอกร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนะครับถ้าเป็นเนื้องอกไม่ร้ายแรงเนี่ยก็ไม่ควรจะผ่าตัดแต่คนไข้บางคนก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็กังวลผ่าเถอะนะครับอันนี้ก็ต้องมาคุยกันก่อนนะว่าถึงผลดีผลเสียของการผ่าตัดถ้าเกิดผ่าเนี่ยจะมีผลดียังไงจะมีผลเสียยังไงนะครับจะดูแลกันยังไงต่อไปขึ้นอยู่กับการคุยกับคุณหมอด้วยนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้แต่ละคนก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่จำเป็นนะฮะคือไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่กับการตัดสินใจมากกว่าถ้าคนไข้อย่างแองเจลิน่าโจลี่เขาตัดสินใจว่าเขาจะผ่าออกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้นะครับนะฮะแล้วแต่ชั่งน้ำหนักเอานะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเรื่องราวของแพทย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลครับค้นพบสาเหตุมาลาเรียขึ้นสมองนะครับเตรียมพัฒนายาใหม่เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตครับดร.แพทย์หญิงพันเพ็ญวิริยะเวชกุลครับเปิดเผยว่าโรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาสำหรับในประเทศไทยครับพบมากแถวชายแดนที่มีป่าเขาหนาแน่นบริเวณรอยต่อไทยพม่าไทยกัมพูชา
ไทยลาวและทางภาคใต้ของประเทศไทยเชื้อมาลาเรียมาจากยุงก้นปล่องกัดคนครับแล้วก็ส่งผ่านเชื้อปรสิตสกุลพลาสโมเดียมซึ่งมี5ชนิดนะครับชนิดที่รุนแรงที่สุดก็คือพลาสโมเดียมฟัลซิพารัมจากผลการศึกษาชิ้นเนื้อสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียนะครับช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจกลไกการเกิดโรคนะครับของมาลาเรียขึ้นสมองมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทราบว่าโปรตีน P65 เป็นโปรตีนที่ส่งสัญญาณเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการตายของเซลล์บุนะฮะผนังหลอดเลือดและเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในหลอดเลือดในชิ้นเนื้อสมองดังนั้นโปรตีน P65 จึงเป็นโปรตีนเป้าหมายในการพัฒนายาเพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็ลดความรุนแรงนะครับของผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียจากผลงานการวิจัยครั้งนี้ครับจะมีการนำไปประยุกต์ทางด้านคลินิกเพื่อพัฒนายานะครับที่จะช่วยต่อต้านการสร้างโปรตีน P65 โดยใช้ร่วมกันกับยาต้านมาลาเรียเพื่อช่วยยับยั้งภาวะการตายของเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อหวังว่าผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรงนะครับจะมีอาการดีขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองแหมโรคมาลาเรียเองนี่หลังๆก็น่าจะได้ยินกันน้อยแล้วไหมอาจารย์ครับมาทบทวนกันสักนิดนึงครับอาจารย์ว่าโรคมาลาเรียคืออะไรครับครับโรคมาลาเรียเนี่ยเขาเป็นเชื้อนะครับเชื้อเขาเนี่ยเป็นโปรโตซัวเป็นปรสิตชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียนะครับแต่เป็นกลุ่มโปรโตซัวนะครับเขาจะอยู่ในยุงก้นป่องยุงก้นป่องชนิดนี้จะเป็นยุงที่อยู่ในป่านะครับก็จะอยู่ตามชายแดนของบ้านเรานะครับที่ยังเจอได้นะฮะชายแดนตามชายแดนพม่านะครับแล้วก็ชายแดนของกัมพูชานะครับที่มีรายงานอยู่เป็นประจำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปอยู่ในหมายถึงว่าอยู่แถวป่าตามชายแดนหรือไปเที่ยวป่านะครับแล้วก็จะถูกยุงชนิดนี้กัดยุงชนิดนี้กัดเนี่ยเขาก็ส่งผ่านเชื้อมาลาเรียเนี่ยเข้ามาในน้ำลายแล้วก็เข้ามาในกระแสเลือดของเรานะครับคือเชื้อเขาคือเชื้อพลาสโมเดียมนะครับก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับคนไข้เวลาที่มีเชื้อเข้ามาอยู่ร่างกายเนี่ยนะเขาอยู่ตามกระแสเลือดเชื้อก็จะเป็นเจริญเติบโตที่ตับนะครับแล้วทำให้เกิดอาการขึ้นมาอาการนี่ก็เกิดไข้สูงแล้วก็สั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไข้จับสั่นเป็นที่มาอีกชื่อหนึ่งของมาลาเรียนั่นเองไข้จับสั่นไข้ป่าไข้ป้างนะครับถ้าคนไข้มีไข้ก็จะหนาวสั่นจับสั่นนะครับมันก็จะมีช่วงที่มีไข้สูงนะครับหนาวสั่นพอไข้สูงหนาวสั่นระยะนึงก็จะมีเหงื่อออกแล้วรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็กลับมามีไข้สูงหนาวสั่นอีกนะครับคือระยะเวลาเนี่ยแล้วแต่เชื้อแต่ละชนิดที่บอกว่ามีหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของเชื้อนะครับที่เรากังวลกันก็คือว่าถ้าเชื้อเขาเนี่ยมีแค่ไข้สั่นเนี่ยก็คงไม่เป็นอะไ รแต่บางคนเนี่ยขึ้นไปถึงสมองถึงขั้นเสียชีวิตเลยทำให้ความรู้สึกตัวลดลงทำให้เกิดโคม่าก็เสียชีวิตได้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นความรุนแรงของตัวอาการของโรคไข้มาลาเรียนะฮะหรือว่าไข้จับสั่นนั่นเองครับอาจารย์ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆครับอาจารย์มีอีกไหมฮะมีครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื่องของหลอดเลือดเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับก็คือว่ามันก็คือเขาอยู่ในกระแสเลือดนะคะก็ส่งผลกับอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับที่น่ากังวลก็คือว่าเขาดื้อยาเร็วมากนะครับมาลาเรียเลยนะอาจารย์เขาจะดื้อยามากก็คือว่าเราก็ต้องพยายามหายาตัวใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาจัดการกับเขานะครับก็ต้องระวังด้วยว่าเวลารักษาต้องรักษาให้หายขาดถ้ารักษาไม่หายขาดเนี่ยก็จะเกิดเชื้อดื้อยาพอติดมาแล้วเนี่ยมันก็จะรักษาลำบากนะครับอาจารย์ก่อนจะพูดถึงเรื่องการรักษาเราพูดถึงเรื่องของการตรวจดูตัวเองกันสักนิดนึงสังเกตอาการกันสักหน่อยว่าลักษณะของอาการไข้ที่เรามีณตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ไข้มาลาเรียหรือว่าจำแนกออกไปเลยว่าเอ๊ะหรือแบบนี้ที่เราเป็นมันคือมาลาเรียครับตอนนี้ประวัติสำคัญมากนะครับคือยุงก้นป่องเขาจะไม่อยู่ตามเมืองนะคะเขาจะอยู่ตามป่าครับอาจารย์จะอยู่ตามป่าแล้วตอนนี้ที่เป็นปัญหาคือว่าตามชายแดนของประเทศไทยเรานะคะถ้าใครไปท่องเที่ยวนะคะตามชายแดนตามป่านะครับแล้วก็ถูกยุงกัดอะไรเงี้ยบางทีกัดแล้วเราจะไม่รู้สึกตัวว่าถูกยุงกัดนะครับบางคนแบบว่าถูกกัดนะฮะแต่ว่าใครเนี่ยมีประวัติไปในพื้นที่นะคะตามชายแดนนะคะตามชายแดนพม่านะครับแล้วก็กัมพูชานะครับหรือตามชายแดนที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับแล้วกลับมานะครับมีไข้สูงแล้วก็หนาวสั่นนะคะพอหนาวสั่นก็จะเป็นช่วงๆบางช่วงก็จะดีเลยนะครับไม่มีไข้ลดลงเลยในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ฮะแล้วแต่เชื้อแล้วแต่ชนิดบางชนิดก็เป็นวันบางชนิดก็2วันครั้งนึงนะครับแล้วก็ร่วมกับปวดศีรษะนะฮะหรือมีไข้เรื้อรังมาเป็นอาทิตย์เลยนะไปรักษา
ที่คลินิกที่โรงพยาบาลกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไข้สูงหนาวสั่นอยู่อย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกประวัติคุณหมอเขาด้วยนะครับร่วมกับประวัติของการเดินทางด้วยถ้าคุณหมอเขาสงสัยนะครับเขาก็จะได้เจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรียนะครับคือถ้าเกิดไม่สงสัยเนี่ยแล้วไม่ได้เจาะหามาลาเรียเนี่ยมันก็จะวินิจฉัยลำบากนะครับจริงครับอาจารย์คราวนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าดื้อยามากเลยเจ้ามาลาเรียเนี่ยนะฮะหรือว่าไข้จับสั่นเนี่ยครับอาจารย์ก็จะมียาให้กินนะครับมียาให้กินมียาฉีดแล้วแต่ชนิดนะฮะก็ที่บอกว่ามีหลายชนิดเนี่ยการเลือกยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อมาลาเรียด้วยนะครับถ้าจะรักษาก็ต้องกินยาให้ครบต้องฉีดยาให้ครบนะครับถ้าเกิดว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยไปหยุดยาเองเนี่ยก็จะมีโอกาสดื้อยาโอ้ครับอาจารย์ขอไว้แค่นี้ยาที่เราให้นี้ไม่เหมือนยาฆ่าเชื้อใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่ายาปฏิชีวนะไหมฮะอาจารย์ก็จะมีอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับเขาก็จะมียาเฉพาะของเขาแล้วก็จะมียาปฏิชีวนะด้วยนะครับก็จะเป็นสูตรของเขานะฮะว่าเชื้อชนิดนี้ใช้สูตรนี้เชื้อชนิดนี้ใช้สูตรนี้นะครับแต่ละเชื้อก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถึงมือคุณหมอทันเวลารักษาได้หายขาดไหมครับรักษาหายขาดครับรักษาหายขาดเพราะอาจารย์บอกว่าตัวเชื้อเนี่ยดื้อยามากคุณผู้ชมฟังแล้วก็เลยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปรักษาแล้วจะไม่หายหรือเปล่ารักษาหายได้นะอาจารย์คือเขาดื้อยาเร็วเพราะงั้นเราก็ต้องหายาใหม่ๆมาจัดการกับเขานะฮะแต่รักษาหายขาดนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับให้อาจารย์ฝากเอาไว้เลยครับป้องกันอย่างไรกับโรคมาลาเรียนะฮะหรือว่าโรคไข้จับสั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ได้ยินกันน้อยแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปจากประเทศไทยเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าในแถบประเทศเพื่อนบ้านเราในช่วงรอยต่อไทยพม่าไทยกัมพูชาไทยลาวนี่เดี๋ยวก็จะเปิดอาเซียนแล้วอาจารย์ใกล้ๆแล้วใช่ครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ตามชายแดนนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อเรื่องของยุงก้นป่องกัดนะฮะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับก็ต้องอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็มีมุ้งลวดนะฮะป้องกันยุงเข้ามากัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโอ้ต้องเดินทางไปตามชายแดนนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวตามชายแดนนะหรือต้องไปทำธุระตรงไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองจากยุงนะฮะอาจจะแบบใช้ยากันยุงที่แบบเป็นตะไคร้อะไรนะฮะตะไคร้หอมใช่ไหมฮะตะไคร้หอมใช่ไหมฮะตะไคร้หอมนะฮะฉีดไปเลยฉีดแล้วก็ป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของยุงกัดการป้องกันสำคัญที่สุดนะครับใช่เพราะถ้าว่าถูกยุงกัดมาแล้วเรามารักษาเนี่ยบางทีกว่าจะจับเชื้อได้กว่าจะแบบวินิจฉัยได้ก็ต้องใช้เวลาสักระยะนึงนะครับทรมานด้วยนะใช่เพราะนั้นเนี่ยป้องกันสำคัญที่สุดแล้วอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไข้แล้วคุณเดินทางไปตามชายแดนหรือตามป่านะฮะก็ต้องบอกคุณหมอเขาด้วยประวัติเป็นเรื่องสำคัญนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับรามาอัปเดตวันนี้ทั้ง3ข่าวน่าสนใจมากๆนะครับผ่านไปเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้เรามีอีก1เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของป้าอัมพรครับเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะครับจากนักข่าววงในของเราครับน้องพลอยรัตนันสิริวลีสุนิธินะครับเป็นนักข่าวสาวจากรามาชาแนลด้วยครับเชิญคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของป้าอัมพรได้เลยครับคุณเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินเดือนคุณไม่ต้องไปรักษาให้มันเหนื่อยหรอกเพราะยังไงก็ไม่รอดแล้วใจน่ะเสียไป 80% เลยค่ะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่เคยรอดนี่คือความรู้สึกแรกของป้าอัมพรอัคคการเมื่อทราบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายซึ่งในขณะเดียวกันร่างกายก็กำลังส่งสัญญาณของโรคร้ายออกมาจนยากที่จะรับมือแต่สุดท้ายป้าอัมพรตัดสินใจต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้วันนี้คุณป้าสามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณป้าอัมพรนะคะที่มีประสบการณ์ในการรักษาตัวจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะสุดท้ายจนวันนี้หายดีแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอถามคุณป้าหน่อยค่ะว่าในครั้งแรกนะคะที่คุณป้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะสุดท้ายคุณป้าทราบได้ยังไงคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรอกค่ะแต่ปวดท้องพอดีขึ้นป้าก็เลยเดินเรื่องไปต่างประเทศไปอยู่กับลูกสาวที่ประเทศดูไบค่ะคนที่ทำงานในวังป้าไปอยู่กับลูกได้ประมาณ 7-8 เดือนก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมไม่หายสักทีก็กินยาก็ไม่หายค่ะปวดมากๆก็น้ำหนักก็ลดลงถ่ายตลอดเลยเหมือนเราท้องเสียค่ะอาการของมันเริ่มแรกนะคะจากน้ำหนัก50กิโลวูบลงมาเหลือ37กิโลค่ะไม่ถึงเดือนนะคะเป็นก็เลยเอกใจแล้วก็มาหาคุณหมอก็เดินเรื่องกลับมาค่ะพอดีมาเจอหมอครั้งแรกพูดก็ไม่ออกเพราะว่ามันยังไงล่ะมันคนมันจะหมดเลยค่ะค่ะปากแต่ตอนนั้นทำได้เพราะขมุบยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นทราบหรือยังคะพอนอนที่โรงพยาบาลที่เอกชนตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า
เขาเจาะคอครั้งหนึ่งแล้วก็เจาะสันหลังค่ะเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเขาบอกว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินเดือนอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนค่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องไปรักษาให้มันเหนื่อยหรอกเพราะยังไงก็ไม่รอดแล้วแล้วหลังจากที่เราได้ฟังคำพูดนี้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนคุณป้าแวบแรกเลยความรู้สึกของคุณป้าเป็นยังไงคะโอ้ใจน่ะเสียไป 80% เลยค่ะคือใจเราไม่ดีแล้วใช่มั้ยดีแล้วคือ1เราเคยได้เห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่เคยรอดเราก็คิดว่าเออถึงคิวแล้วมั้งคราวนี้ค่ะคิดว่าตัวเองจะถึงคิวแล้วมั้งพอมาเจอกับอาจารย์หมออาจารย์หมอก็ถามอาจารย์หมอคะหนูมีสิทธิ์หายไหมครับคุณป้าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายคุณป้ารับได้ไหมแต่ผมก็ไม่กล้ารับประกันนะว่าคุณป้าจะหายหรือไม่หายค่ะแต่ป้าถ้าป้าใจสู้นะหายถ้ากินยาเนี่ยไม่ตายถ้าไม่กินยาตายแน่นอนคุณหมอหลักๆแล้วเขาทำอะไรให้เราบ้างคะเริ่มแรกเขาเคมีให้เราโอ้โหกลับบ้านทั้งขี้ทั้งอ้วกทั้งวันทั้งคืนเป็นรปภ.ไม่ต้องนอนเลยวันนั้นอ่ะค่ะห้องน้ำของฉันไม่มีใครจองเลยจองคนเดียวค่ะเที่ยวเข้าเที่ยวออกทั้งคืนกินอะไรก็ไม่ได้เคมีครั้งแรกน็อกเข้าโรงพยาบาลห้อง ICU 18วันค่ะฝันไปถึงเห็นเทวดาวดาเห็นนางฟงนางฟ้าเฉยไม่รู้ว่าตัวเองตายไม่ตายไปสวัสดีเทวดาบอกว่าโอ๊ยหนูตายแล้วเหรอทำไมหนูไม่เห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเขาว่ายังไม่ตายค่ะนอกจากวิธีการรักษาทางด้านการแพทย์แล้วส่วนตัวคุณป้ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะก็เรื่องอาหารการกินค่ะเราต้องกินอาหารที่สุกแล้วไม่ต้องกินดิบคือผักก็ไม่ต้องกินที่มันสดๆนะเราต้องกินผักที่นึ่งแล้วต้มแล้วแล้วก็เน้นหมักพวกปลาไข่นมนมนี่ต้องมีวินัยแล้วก็บังคับตัวเองพอสมควรเหมือนกันนะคะนอนให้เป็นเวลาอาบน้ำกินข้าวออกกำลังกายดูแลตัวเองตลอดถ้าเรายาก็กินตามที่หมอสั่งเยอะมากเพราะว่าตอนที่ป้าเป็นไม่ใช่โรคอย่างเดียวคือมะเร็งแล้วมันจะมีโรคแทรกมา5อย่างทีนี้เห็นว่าคุณป้าก็มีอีกหนึ่งวิธีเยียวยาตัวเองด้วยการร้องเพลงร้องเพลงชอบมากเลยมันช่วยทางด้านจิตใจเราได้ไงบ้างคะมันทำให้เราจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่ต้องไปหมกมุ่นกับเรื่องโรคไงไปคิดว่าเออคิดว่าเออคนที่ไม่เป็นมะเร็งเขาก็ตายกันเยอะแล้วถ้าเราเป็นมะเร็งเป็นแค่นี้เราจะตายแค่นี้เหรอเราต้องใจสู้ค่ะตนแลเป็นที่พึ่งของตนดีมากที่สุดคำนี้พระสอนน่ะได้ดีที่สุดเลยเอาพระธรรมเข้าช่วยคือตรงที่ว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราต้องดูแลตัวเองจะยาดีมาจากไหนก็ช่างถ้าตัวเองไม่รักตัวเองจะไม่หายเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้สุขภาพหลังจากที่คุณป้าได้มีการดูแลตนเองอย่างดีเลยแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งคุณหมอก็ร่วมกับคุณหมอรักษาด้วยสุขภาพตอนนี้แล้วของคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะปกติแล้วค่ะคือทุกวันนี้แต่ก่อนน้ำหนัก57-58ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วค่ะเท่าเดิมแล้วค่ะนับจาก37กิโลเดี๋ยวนี้ก็47-48ขึ้นเหมือนเดิมเท่าเดิมป้าก็ฟิตเนสดูแลร่างกายแล้วเรื่องของโรคร้ายล่ะคะในตัวคุณป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ปกติไม่เห็นมีอะไรนะคะเพราะว่าไปหาหมอก็ตรวจบอกว่าไม่เจอเลยอยากจะให้คุณป้าช่วยฝากให้กำลังใจกับคนทางบ้านหน่อยสมมติว่าคนที่เขากำลังเป็นโรคร้ายกำลังต้องผ่าต้องต่อสู้คุณป้าจะพูดให้กำลังใจกับเขายังไงดูป้าสิขนาดระยะสุดท้ายยังมีโอกาสหายได้เลยค่ะพวกคุณระยะเท่าไหร่ต้องถามตัวเองว่าเป็นระยะเท่าไหร่ต้องมีกำลังใจต่อสู้กับโรคไม่ว่าจะมะเร็งโรคอะไรก็ตายหมดแล้วค่ะถ้าไม่ดูแลตัวเองค่ะก็ต้องเรียกได้ว่าคุณป้าอัมพรนะคะมีจิตใจมีหัวใจที่เข้มแข็งนะคะจนวันนี้สามารถฝ่าฟันนะคะต่อสู้กับโรคร้ายจนตนเองเนี่ยหายป่วยนะคะจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแล้วนะคะก็จนกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็กลับมามีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและมีความสุขแล้วค่ะป้าอัมพรใช้ระยะเวลาราว3ปีต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการรักษาอย่างใกล้ชิดของแพทย์การดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดและไม่ลืมที่จะให้กำลังใจตนเองอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ปัจจุบันแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งในร่างกายของป้าอัมพรบทเรียนชีวิตของป้าอัมพรครั้งนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้หลายคนลุกขึ้นสู้กับโรคร้ายได้อีกครั้ง